ลาดคอมพิวเตอร์ค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะคะว่าเอ๊ะยอดขายรูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์นะคะมันลดน้อยถอยลงคือบอกว่ามันร่วงลงจริงๆเพราะเนื่องจากว่าสมาร์ทโฟนมันทำอะไรได้หลายอย่างนะแล้วก็จะเข้ามาแทนที่คอมพิวเตอร์แบบนี้นะแต่ว่าล่าสุดถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าโควิดที่ผ่านมานะทำให้หลายคน work from home บ้างนะก็ทำงานอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะหลายคนก็ต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะไม่น่าเชื่อค่ะว่าสินค้า IT อย่างคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็แล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กที่เคยกลายเป็นสินค้าดาวร่วงนะหลังถูกสมาร์ทโฟนเข้ามาแย่งตลาดแต่ว่าช่วงโควิดคุณผู้ชมบรรดาร้าน IT ต่างปลื้มนะคะเพราะอะไรบอกยอดขายคอมพิวเตอร์ได้รับอานิสงส์จาก New Normal ค่ะเพราะว่าการ Work From Home แล้วก็การเรียนออนไลน์แม้จะปลดล็อกดาวน์แล้วแต่ว่าการ Work From Home ก็กลายเป็นเทรนด์นิยมอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณเกษมศรีเลิศชัยพาณิชย์ผู้จัดการฝ่ายการตลาด IT City ค่ะบอกถึงการรีเทิร์นของตลาดคอมพิวเตอร์นะคะที่ทำให้ยอดขายของ IT City ในช่วงล็อกดาวน์คุณผู้ชมโตขึ้นหลาย 10% นะจนทำให้สินค้าบนชั้นวางในร้านบางเชลฟ์ว่างลงคุณผู้ชมเพราะขาดสต็อกและคอมพิวเตอร์นะคะตลาดนี้ยังมีโอกาสที่จะโตหลังจากนี้เพราะว่าความต้องการยังสูงอยู่แต่ว่ายอดขายอาจจะไม่ได้พุ่งเหมือนในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาค่ะขณะที่การแข่งขันระหว่างธุรกิจ IT ก็แรงตามไปด้วยแต่ว่าเพราะว่าแต่ละรายหันมาแข่งในเรื่องข้อเสนอที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาและบริการหลังการขายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของลูกค้าปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องความภักดีต่อแบรนด์หรือว่าแบรนด์ Royalty ค่อนข้างต่ำนั่นเองคือเขาพร้อมที่จะไปแบรนด์อื่นหรือว่าแบรนด์ไหนที่น่าสนใจมีบริการที่ดีราคาที่เขาถูกอกถูกใจก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบรนด์ไปได้นั่นเองแม้ว่า IT City จะอยู่ในตลาดนี้มานานถึง24ปีค่ะก็เริ่มต้นธุรกิจจากพันทิพย์ประตูน้ำจนถึงวันนี้มีสาขา130แห่งแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจนะคะปีที่แล้วค่ะไปผนึกนะคะกับ CSC ค่ะหันมาทำตลาดสมาร์ทโฟนก็ทำให้ IT City ที่รวมกับ CSC และก็แบรนด์ H ที่เชี่ยวชาญตลาดเกมมิ่งคุณผู้ชมมีสาขารวมกว่า300แห่งและที่สำคัญบอกว่าจะขยายเป็น400แห่งภายในสิ้นปีนี้ด้วยค่ะสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันทำให้ผมว่าผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วการทำงานบางทีในสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การทำงานทั้งหมด 100% นะครับแต่ยังไงทุกคนอย่างน้อยต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน1เครื่องอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ต้องหา second device นะครับเครื่องอุปกรณ์ชิ้นที่2ที่เขาสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นแข่งขันกับเวลามากขึ้นนะครับการ work from home เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนสามารถทำงานสบายๆที่บ้านเขาต้องทำงานแข่งกับเวลามากขึ้นเขาต้องมีการลักษณะการทำงานที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ได้ไปรีพอร์ตงานกับหัวหน้างานเขาอะไรต่างๆเนี่ยการทำงานอย่างเร็วและมีประสิทธิภาพต้องการอุปกรณ์ที่เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ IT หรือว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือแม้แต่เดสก์ท็อปต่างๆเนี่ยกลับมามีบทบาทความสำคัญแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเมนเทนโมเมนตัมไปได้เพราะว่าลูกค้าเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วการทำงานบนอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันทำให้ชีวิตของเขามันง่ายขึ้นกว่าการทำบนสมาร์ทโฟนนะครับคือก็ยังเป็นเทรนด์นะสำหรับ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านนะคะขณะที่อีกหนึ่งแบรนด์ไอทีคุณผู้ชมนั่นก็คือ Speedcom นะคะเหมือนกันค่ะบอกปลื้มนะคะกับยอดขายในช่วงโควิดนะคะเรื่องนี้คุณชาญชาววณิชค่ะกรรมการผู้จัดการ Speedcom บอกว่าโควิดนอกจากจะทำให้ปรับตัวเพิ่มยอดขายช่องทางออนไลน์ช่วงที่ต้องปิดร้านแล้วนะคะยังทำให้ยอดขายเขาพุ่งถึง30เท่าจนสินค้าขาดสต็อกแม้ว่าในช่วงนี้จะต้องแย่งสินค้าเพราะว่ายังมีสินค้าออกมาไม่พอกับความต้องการของลูกค้าโดยกลุ่มสินค้าขายดีไม่ได้มีเพียงโน้ตบุ๊กเพื่อใช้ทำงานระดับราคาระหว่าง10,000ต้นๆจนถึง20,000เท่านั้นแม้แต่โน้ตบุ๊กที่ราคาสูงๆสำหรับเกมเมอร์คุณผู้ชมขายดีเช่นเดียวกันค่ะช่วงโควิดต้องถือว่าเป็นโอกาสของเราทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานออนไลน์ได้เร็วขึ้นเราโตออนไลน์ขึ้นอีกประมาณเกือบ30เท่าผมใช้คำว่า30เท่าเลยนะครับเพราะว่าในห้างเราโดนปิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพันทิพย์เซ็นทรัลหรือเดอะมอลล์ทุกอย่างโดนปิดหมดเราจึงต้องมาโฟกัสตรงนี้ยอดขายกลายเป็นว่าถ้าหากมีทั้งออนไลน์มาช่วยด้วย
ยอดขายดีขึ้นครับในส่วนของ Work From Home เพราะว่าเป็นช่วงที่ลูกค้าเองต้องรีบแย่งของกันในช่วงนั้นนะครับสต็อกเก่าออกได้เกือบ 100% ออกได้เกือบหมดนะครับแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยเร็วมากทุกคนต้องแย่งกันซื้อเรื่องราคานี่กลับกลายเป็นว่าเป็นธุรกิจ IT ไม่ดรอปในช่วงในช่วงของ Work From Home แล้วก็การเรียนทางออนไลน์ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ